สติคู่รถเคารพกฎคู่ใจความปลอดภัยคู่การเดินทางท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งปอพอค่ะเราเดินตามฝันจากบ้านมาไกลจากทุ่งนาเขียวภูเขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู่อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะไม่งานหนักเพียงไหนบอกหัวใจให้ยืนตั้งรับแม้ความจริงเฝ้าแต่นะคำว่าผิดหวังยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังความดังเศษฟางที่ถูกลมพัดมาไกลเช้าจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเองเงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอบภาระเข้ามาคมเพลงได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝันยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันเศษฟางที่ถูกลมพัดมาไกลจากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานค่อยมีลมหายใจเป็นของตัวเองเงาจังกลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงวันที่ปัญหาหอบภาระเข้ามาคมเพลงได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝันสวัสดีจ้าตอนรับพวกเราเข้าสู่รายการโลกทุ่งปอพอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz วันนี้ป้าแชมป์ดำเนินรายการกับรายการโลกทุ่งปอพอทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะพวกเราติดตามกันได้ทุกวันเสาร์ที่10ถึงที่11นำเรื่องราวข่าวคราวข้อมูลดีๆด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนาวันนี้ป้าแจมดำเนินรายการส่งความสุขกับบทเพลงนาส่งความสุขนากับเรื่องราวสาระนาเทนาสนใจกันอยู่เป็นประจำตรงนี้ก็ต้องขอบคุณช่วงเวลาดีๆนาเทได้ให้มาแลกมาพูดมาคุยสัปดาห์หนึ่งเจอกันครั้งนึงนามากันด้วยความคิดถึงระลึกถึงทุกท่านนะติดตามสวทตรังไว้เราจะไม่เชยเราจะรู้ข้อมูลข่าวคราวเรื่องราวเทนาสนใจนาและกายังได้เพลิดเพลินกับบท
พลงนะต่างๆนะให้พวกเราได้ฟังกันหลากหลายรูปแบบด้วยโดยเฉพาะช่วงเวลาของวันเสาร์วันอาทิตย์กับเครือข่ายซีตรังบานนานำเสนอรายการดีๆให้พวกเราได้ติดตามกันแบบสบายอกสบายใจกันอยู่ตรงนี้นะช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งป่อพ่อลาวสู้กันฟังลาวแหลกขึ้นน่าแหลกขึ้นเทผ่านมาลาสนัยอายะนาทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังนาโดยการนำของท่านผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังคุณสวัสดิ์ลักษณวงศ์นาเล็กว่าเราก็ไปปฏิบัติภารกิจยิ่งใหญ่ไอ้ยะการแถบทุกปีนะเราก็สนับสนุนนะเจ้านาเทนี่ไปฟาวซะนาวากาชาติรานนาวากาชาติของจังหวัดตรังนาปีนี้ก็คือคักได้แรงออกบ่เรานุกกับร้อยรางวัลใหญ่ๆกระกระดุยกุยกองดึมดะดึมๆนาเทจะส่งหมอพายกับบ่เรานะเหล็กว่าโอ้ยคิดว่านาคนนาทัวฟ้าเมืองตรังและก็มีบางคนก็มาจากจังหวัดอื่นๆเพราะว่างานเรื่องก็งานล่องรัดหน้างานล่องรัดแต่เล็กก็ใช้เรียกว่างานเริ่มมั่งอะไรมั่งนะตอนนี้ก็คืองานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาติประจำปีของจังหวัดตรังเราซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยในช่วงเดือนธันวาคมนะก็จะมีกันไปถึงวันที่5ตั้งแต่วันที่5ไม่ใช่ถึงวันที่5เม็ดซะเร็วประเจมเริ่มถึงกับเม็ดด้วยถึงวันที่16นะพวกเรานาศิลปินดารงดารานะร้านค้าร้านรวงต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของร้านกาชาดพวกเราไปตักกาชาดกันนะเหล็กเกินรถเครื่องมันรถตีบมั่งปัดลมมั่งนะตู้เย็นมั่งอะไรก็ออกกันครึกคักครึกโครมนะเรียกว่าท่านรัฐจังหวัดท่านโยธาธิการพังเมืองจังหวัดนะทางด้านกองสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังทางทีมงานกองจิตอาสาของเทศบาลนครตรังมั่งทีมงานกองเรากาชาดเองก็มีความเข้มแข็งนะแต่ร้านวากาชาดพวกเราก็ตักกันนุกตักกันนุกคนใดรางวัลย้ายกายิ้มไปถึงหูนะแต่ว่าได้รางวัลแน่นอน20บาทถ้วยทั้งกระมังจานจามอะไรก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่ของกาจาดคงที่รุ่นประแจมนาวตักกาจาดได้ก็ไก่ก็ไก่ก็ควายอะไรก็แล้วแต่นะชายเป็น10ปีไม่ใช่มันปังนาจานจามอะไรก็ต้นตาลสวยงามดีนะอากาศถือว่าได้รวมทำบุญวันนี้เราช่วยกาจาดและกาชาดก็นำรายได้ตรงนี้ไปช่วยคนที่เขาลำบากนะจากสาธารณภัยมั่งลำบากจากเรื่องของความเป็นโยอะไรก็แล้วแต่นาเทต้องได้รับการช่วยเหลือที่เป็นพิเศษนะพวกเราก็ถือว่าได้รวมทำบุญและก็ได้รวมสนุกกันไปในตัวด้วยกับกิจกรรมมาขึ้นแต่ผ่านมาแต่ก็ยังมีให้พวกเราได้สนุกสนานมีความสุขกันอย่างอีกหลายคำขึ้นเลยนาบางคนก็ไม่นัดไปกลางคืนก็ไปตะวิดกันกลางวันนะเนวล่ำมังปอดควายมังอะไรก็แล้วแต่นาวิธีวัฒนธรรมนาร้านการามรวงต่างๆพวกเรากลับไปกันได้เลยก็มีแต่ความสุขความสบายใจนาไปกันก็ให้ปลอดไปลูกล้านลูกเด็กเล็กแดงอะไรเราก็ดูแลให้ดีและขึ้นนะก็มีคนเดี๋ยวลืมอะไรลงมาดีใจปอดทุกงานนอดอยหมอหอนโล่งรัดเหลียวเราดีใจผดจอดรอดปั๊บเราก็ไปตะวิดกันในงานเลยถึงอะไรลืมเสียบโลกเจ๊ไว้แต่รอดนะมีพลละเมืองดีเขาโดยความเป็นวงเป็นใหญ่ว่าตายแล้วนี่ถ้าใครมาเห็นคุณถ้าไม่ปรารถนาดีมาเห็นนะอาจจะช่วยเอารถของท่านไปได้เขาก็ดึงเอากุญแจที่รถมาฝากไว้ที่ราชกาจาที่ประชาสัมพันธ์เขานะพวกเรากับไอดีตรวจเช็คก่อนอย่าแคบนะลงจากรถเร็วนะเราล็อกคอล็อกได้เรียบร้อยแล้วไหมเล่ไอดีดีนะไล่มีไล่กลางแม่แต่ป้าเจมิงนะก็เคยลืมเสียบดอกแจไว้กันว่างอีนึกว่าก็โชคดีว่ามันไม่ได้ให้สาบสูญไปน้อยจ้าไปน่าใจห้อยตกใจ ใจหล่นไปที่ตะตุ่มแล้วไอ้ยะ
อันเดนนะเราสู้กันฟังตรงนี้กายพวกเราระวังกันด้วยนะในคนดีๆอยากจะไปทำบุญอยากจะสบายใจในเรื่องของงานลองรัดงานกาจากมีปาผลมังคนอาเทไม่ดีกับเราวังกาปุ้งกาเปล่าเครื่องประดับมีกาอะไรกาไม่ต้องเอามาโชว์มาอวดกันงานนี้นะยกเว้นคนที่ก็เดินแฝงจันโจอันนั้นกาโจกันได้ว่ากันไปเอานะเราสู้กันฟังในช่วงแรกก่อนตรงนี้กับรายการโลกทุ่งปอปอปาแจมโจครูเดี๋ยวฟังเพลงฟังเพลงเดี๋ยวลบมาคุยกันต่อสักครู่จ้าลาจำลาแม่ดอกฟ้าขวัญใจคนจนทนมนมองครองเศร้ารักเราต้องขาดกันพี่ปวดดวงใจเหมือนใครเอามีดกรีดจาบันน้ำตาคนจนสุดทนแล้วคนดีมันสุดที่จะกลั้นบุญธรรมาวาสนาไม่ทันจอมควันจงสุขส่วนที่จะทุกข์น้องไม่ต้องฟังข่าเจอคนดีพี่นี้ก็ปล่อยดีใจแต่เจอแล้วน้องร้องไห้หัวใจพี่ปวดร้าวพี่ห่วงจริงๆรักเธอรักจงไปดีเถิดนะคนมีราคาพี่คนบุญน้อยด้อยค่าสัญญารักที่เป็นมันลาก่อนคนงามรักพี่โดนห้ามกลางคันขอพรคนจนช่วยดลให้น้องคนดีมีสุขรักคงมันบุญธรรมาวาสนาพี่ไม่ทันสวรรค์รักพี่ลมอดเชยชมชูรู้คำเดียวว่าเศร้าอ่ะมาเล่งมาคุยกันต่อเราฟังผลงานเพลงกันไปแล้วนะเราก็อยู่กับรายการลูกทุ่งปอปอสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้นะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะทางด้านของจังหวัดตรังเราก็ประสบกับเรื่องของอุทกภัยในบางพื้นที่การถือว่าไม่ได้มากมายนะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในทรงกลดสว่างวงนะการเรียกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยนะก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการลงพื้นที่นะติดตามสถานการณ์อำเภอรัศดาอำเภอวิโยธซึ่งก็ในส่วนจังหวัดตรังเองนะก็มีฝนตกลงมานะเป็นเรื่องของมรสุมและก็นอกจากน้ำในพื้นที่จากฝนคือน้ำจากฟ้าเรียวเราก็ได้รับน้ำจากรุ่นเพื่อนก็มาจากนครบางเมืองลุงบางอะไรบางแต่ว่าทางฝากฟังก้องจากน้ำจากพัทลุงอะไรนี่ก็ยังไม่กระทบเท่าไหร่นะแต่ว่าทางก้องรัศดาทางวยอดก็มีผลกระทบก็มีไล่
เอ้งนาเถกามีน้ำนาท่วมในเรือนในบ้านมั่งเหลือกส่วนรายนาอะไรกันแล้วแต่ก็มีการดูแลช่วยเหลือนะกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะหน่วยงานกองท้องถิ่นนะเดี๋ยวนี้ท้องถิ่นพื้นเตบอกแล้วว่าด้านโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันดับแรกบ่เราอันดับแรกนะอยากให้บ่เรานึกถึงก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นเตของเรานะแต่สิ่งสำคัญยิ่งว่านั้นก็คือบ่เราเองนั่นแหละก็ต้องมีความเข้มแข็งมีความเข้าใจในเรื่องของสาธารณภัยให้มากๆมีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยด้วยการรู้จักเตจะเตรียมตัวนะรู้จักเตจะป้องกันพยานอันตรายนะเราโรเราไรฟังการแจ้งเตือนได้ข้อมูลคร่าวๆและก็มีทีมงานเข้ามาเตือนมาบอกนะให้เราระมัดระวังยกกองเตสูงอะไรก็แล้วแต่นะออกจากปืนเตเสียงเดียวหนามต้วมแล้วออกมาไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นอะไรก็แล้วแต่นะป้าแจมว่าเรื่องนี้คงไม่ต้องแล่งกันมากนะโดยเฉพาะคนเตอยู่ในปืนเตเสียงนั้นส่วนใหญ่เราก็มีประสบการณ์ชีวิตนะสปช.สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะด้วยประสบการณ์จริงๆนะป้าแชมป์นี่มาแล้งมาคุยมาบอกพวกเรานะบางทีก็ไม่ได้อยู่ในพื้นเทจริงๆกับพวกเรานะแต่ได้บอกแนวทางกันแล้วว่าเราจะทำอย่างไรนะแต่เราก็ต้องมีแผนการในระดับชุมชนในระดับท้องถิ่นนะเป็นสิ่งสำคัญเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆนะเตรียมแผนการว่าถ้าบ้านเราน้ำท่วมเรายกคงขึ้นเตะสูงเราจะไปโยตรงไหนจุดปลอดไปนะก็เตรียมไว้ให้หรือว่าเรายังบ้านญาติพี่น้องอะไรก็มีการประสานงานเบื้องต้นบอกแล้วตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้คือหลักการสำคัญอย่างหนึ่งนะที่เราจะแกล้วกลับปลอดภัยจากเรื่องของสาธารณภัยได้ในการบริหารจัดการสาธารณภัยนะแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาเกินกำลังแล้วอำเภอจังหวัดและกะหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการการทำงานนะในช่วงเทพานมานะแม้แต่มูลนิธิกู้จีบกู้ไปอะไรต่างๆเดี๋ยวเขาส่วนใหญ่การลักๆจะเป็นงานของการกู้จีบนำส่งคนเจ็บคนป่วยผ่านระบบ1 6 6 9ก็ยังมีการประสานงานโทรมาสอบถามว่าทางปปน้ำท่วมรอบนี้จะให้ทางมูลนิธิองค์กรการกุศลอะไรเข้าไปช่วยอะไรมั่งนาก็ก็เรียกว่าได้รับการประสานงานอย่างดีต่างทหารมอตบอสเซ่ซ้ำโดยรอ15พันเซ่นาก็นำทีมกำลังพลนะกำลังทหารช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนะรวมบูรณาการการทำงานกันในทุกปากส่วนนะตรงนี้ก็ป้าเจมเชื่อว่าสาธารณภัยในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะเราก็สามารถจะรับมือได้นะในพื้นที่จังหวัดตรังเราก็มีความเข้มแข็งนะด้วยศักยภาพที่เราไปได้การเพิ่มเติมนะเราเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตเราเรียนรู้จากสื่อต่างๆหรือว่าต่างด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็มีหลายหลักสูตรลงไปในระดับพื้นเตให้พวกเรามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะในเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะประจําว่าตรงนี้เราก็น่าจะปลอดภัยกันทุกๆคนจากสาธารณภัยในหลายๆรูปแบบนะตอนนี้มันก็ขาดเดาไม่ได้กระบางเพศไปแต่ว่าขาดเดาไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะสร้างความเสียหายสร้างผลกระทบมากแต่ไอ้เทขาดเดาได้เทเขาแจ้งเตือนเทเขามีเรดาร์จับได้อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะก็ถือว่าเทคโนโลยีความทันสมัยต่างๆเนี่ยทำให้เรื่องของสาธารณภัยนะหลายสิ่งหลายอย่างมันก็จบลงด้วยความสวยงามที่เขาว่า happy ending นะทางด้านของการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เร็วนะป้าแจมว่าไม่อดนะไม่อดไม่ขาดแคลนนะและการทรัพยากรอะไรต่างๆก็อยากจะฝากนาทางด่านกล้องในระดับพื้นเทพวกเราโรนะในระดับพื้นเทก็จะโรว่าเรามีเป็นพื้นเทเสี่ยงเทจะเกิดภัยในรูปแบบไหนเราก็ควรจะสร้างสมนาทรัพยากรเทจะดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องเล่านั้นนาการดูแลเรื่องของงบประมาณในด้านของการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนาเปิดเทเป็นสิ่ง
แต่สร้างความมั่นใจให้คนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะตรงนี้ก็ฝากไว้และก็ฝากพี่น้องอปปร.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเรานะก็มีความเข้มแข็งน่ารักนะหลายๆแห่งหลายๆพื้นที่นะประชาชนมีโอกาสเข้าไปอยู่ในกลุ่มไลน์นะติดตามการทำงานปฏิบัติภารกิจนาเทมีคำสั่งใช้จากท่านผู้อำนวยการสู้อปปร.แต่ละแห่งอย่างเข้มแข็งและก็นี่แค่เข้ามาแล้วๆพอว่าจะสิ้นปีก็จะขึ้นปีใหม่เรากลับเป็นว่องเป็นใหญ่การใช้รถจ่ายถนนพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราต้องอยู่เว้นเฝ้าระวังนะโยด่านตรวจอะไรต่างๆต้องสนับสนุนกับเจ้าพนักงานอะไรกันต่อไปตรงนี้ก็ในคณะเตะหลายคนคิดว่าฉันจะไปเที่ยวตะวิทสนุกสนานปักพ้นเจอครอบครัวหายนุกนานกันเต็มเตะนาในอีกฝากฟังหนึ่งของผู้ปฏิบัติหน้าเตะต้องโยเว้นเฝ้าระวังเราก็ส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะภาคีเครือข่ายเตะทำงานกันโยก็จะชินแล้วแหละนะเหมือนปาแจมนิโยปอพอสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนายโยซาสุกโยเป็นตำรวจอะไรก็แล้วแต่กะช่วงเทเป็นวันหยุดยาวๆที่เขาพักผ่อนกันส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้พักผ่อนนะเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานก็ไม่ปื้อไม่ได้หน่อยเนื้อตำใจคอยไปเตียวลังเพื่อนก็นะก็อยากให้ทุกคนนะไอ้คนที่มาโยเวนกับเรื่องนึงแต่ว่าที่สำคัญนะถ้าเราจะรอดปลอดภัยเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนก็คือความตระหนักความเข้ารอบกฎจราจรรถปลาอะไรที่เราใช้ก็ให้มันอยู่ในสภาพที่มันดีตัวคนเองก็ต้องพร้อมรถพร้อมกฎจราจรรู้ปฏิบัติไอ้ทุกต้องนะและบางทีนอกจากเรื่องกฎจราจรแล้วก็คือเรื่องนำใจไมตรีบนเส้นทางบนท้องถนนพวกเราก็ต้องมีให้กันด้วยเอ้าฝากกันในช่วงนี้ยาวๆ เดี๋ยวมาแล่งมาคุยกันต่อสักครู่จุกครู่ลูกทุ่งปอพ่อจ้าNeho
บ้านนาไปห้าหกปีมาเยือนคนดีด้วยความคิดถึงพี่นอนพบเธอทุกวันทุกวันเคยได้ช่วยกันเก็บบัวในบึงเคยนั่งรำพึงรำพันรักตายร่มโพเราเคยเล่นน้ำในลำปะโดพายเรืออีปองเก็บดอกสะโนลุยน้ำลุยโคลนหาปูหาปลาจำได้ติดตาแต่เล็กจนโตแอบร้องไห้โหใจหายเสียดายการดานได้ข่าวว่าสาวไปบวชเป็นชีสูญเสียความดีพี่น้องเมื่อนาถูกมารสังคมหลอกขายรอดตายกลับมาอยากไปเยี่ยมไปหากลัวเอาน้ำตาไปอวดแม่ชีสุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดนาลอยโมทนาหมู่มารยามีเจอแสงพระธรรมชี้นำเห็นทางเจอแสงสว่างสิ้นเวรกันทีลาแล้วแม่ชีชาตินี้ขอโมทนาลูกทุ่งปอปอเร่งเรื่องก้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนนะพวกเราก็อยากจะฝากยังแน่นย้ำนะเรื่องราวก้องการสวมหมวกนิรภัย 100% การหยุดรถไอคนข้ามถนนโดยเฉพาะตรงทางข้ามหรือว่าทางมาลายแต่พวกเราเห็นแต่เขาทาสีลงไปบนพื้นถนนนั้นไม่ใช่ทาสวยๆงามๆเล่นๆทาสานุกทาแล้วไว้ใจงานได้จริงหลายครั้งหลายคราดาปะแจมเนี่ยเป็นคนขับรถนะพ่อจะถึงจุดทางข้ามหรือว่าทางมาลายนะโดยจิตสำนึกโดยการที่ทำงานตรงนี้กันแล้วแต่นะป้าแจมจะรอรถนะจะรอรถแต่การแลกกันว่ารถกลางลังตามเรามาห้างๆกันนะเพื่อจะดูว่ามีคนอีกคำนั้นไหมนะพอเราจะรอรถก่อนจะถึงทางมาลายนะกาที่นี่ถ้ามีคนข้ามเราก็สามารถจอดให้เขาข้ามได้สะดวกนะไม่ใช่พออีถึงทางมาได้แล้วเบรกว่าที่มั่วถุงนะเพื่อนเดี๋ยวตามลังมากะว่าที่มั่วถุงไปกับเรากันนะฉะนั้นแล้วกะเรื่องของจุดแต่ว่ามันจะเป็นทางข้ามนะถ้าเป็นเส้นทางซ้ายประจำก็ไม่ค่อยพลาดนะเราชะลอรถได้แต่ว่าเส้นทางที่เราอาจไม่รู้ว่าออกข้างหน้ามีทางข้ามทางไรเนี่ยนะอาจจะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีสัญญาณก่อนนะมีตาซีไว้บ้างแสดงสัญญาลักษณ์ไว้บ้างว่าข้างหน้านี่จะเป็นทางข้ามจะเป็นอะไรจุดที่เราต้องระวังจุดเสี่ยงจุดต่างรถไฟอะไรแล้วแต่เราเห็นสัญญาลักษณ์แล้วนั่นแล้วเราต้องชะลอความเร็วสักนิด
นะเพราะว่าอาจจะมีคนจะต้องจ่ายประโยชน์ตรงนั้นมีคนเจ็บเพื่อนรวมทางนะแต่ไม่เหมือนกับเรามั่งอะไรมั่งนะอันเนี้ยก็อยากให้สังเกตกันสักนิดนึงและก็อยากให้มีความตระหนักอยู่ในหัวใจพวกเรานะโดยเฉพาะเรื่องของการซ่อมมองเนรภัย 100% เราเครถเครื่องนะผิดกฎจราจรเรื่องนึงแล้วแต่ว่าอย่างนึงก็ผิดกับตัวเองด้วยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรที่เราไม่คาดคิดนะไม่มีใครอยากให้เกิดนะอุบัติเหตุคือสิ่งที่มันบังเอิญบังเอิญนะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเดี๋ยวฉันอีหกล้มตรงหน้าสำนักงานตรงนี้ฉันอีราดฉันอีมั่มลงฉันอะไรกันแล้วแต่นะไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้คือไม่รู้ตัวมาก่อนแต่เรารู้อย่างนึงคือว่าเราเซฟที่ตัวเราก่อนไงนะการสวมหมวกนิรภัยเป็นการเวลาถ้าเกิดเหตุแล้วมันลดความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุได้แต่เดี๋ยวว่าจะเจ็บนักปากปินปันหักเสียโจมอะไรเราก็ยังเซฟบริเวณศีรษะอ้วนเราไว้ได้ถ้าลอกปอกเปิดคอซอกคอเขาอันนั้นก็เรื่องนึงนะแต่ว่าศีรษะอ้วนเรานะมันก็ยังเซฟตี้อยู่โดยเฉพาะการเลือกมวกนิรภัยพวกเรานะเลือกให้เหมาะสมนะบางคนว่าถ้าว่าได้แบบเต็มใบแบบหนักแข้งรถปนันพวกเรามันมาต้านเลยมันมาต้านนะนั่นแน่นอนมันเซฟตี้จริงๆแต่บางคนว่ามันปันนี่และปันเจียมก็ยากจ่ายอะไรแต่ว่าพอว่าไปจอดรถที่ราดบางอะไรบางฉันก็เป็นห่วงมวกเช่นกัน ไม่รู้อีกแว่นอีไหวตรงไหนนะปันเจียมก็มีประสบการณ์เลียวที่ว่ามวกหายว่าใส่มวกไว้ในจารถแว่นมวกไว้บางอะไรบางนาทีรถของเราไปชอบช้อปปิ้งในลาดบางเรามาทำงานทำการอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนช่วยเอาไปราวนะมวกนี่เราไปอันนี้ก็ฝากกันไว้อย่าไปรักก้องเปื่อนเรือเองมวกนี่เราไปนี่เป็นข้องอย่างนึงแต่ประชาชนควรเป็นส่วนตัวนะไม่ใช่ว่าครัวเรือนหนึ่งหมวกนี่เราไปหนึ่งใบไม่ได้นะประชาชนว่าป่าวว่าหัวเรานี่นะบางทีมันก็มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็มันเชื่อรามั่งอะไรบ้างนะหัวแต่ละคนก็ควรจะเป็นของส่วนตัวของแต่ละคนไปนะในการที่จะจ่ายงานจ่ายการตรงนี้นะว่าจะบอกมันไม่จ่ายของที่เกินจำเป็นนะมันเป็นของที่จำเป็นนะควรจะเป็นของจ่ายส่วนตัวด้วยนะเรื่องของหมวกนิรภัยแล้วก็4 5ปีแล้วริ้วทำไมริ้วก็กายก้องเก่าทำไมกายก้องเก่าก็ทำทางต้นไม้ทำอะไรก็แล้วแต่อย่าแต่ว่าอย่าทำให้เป็นแหล่งเพาะปันลูกน้ำยุงลายเหล่านั้นนอนง่ายอยู่ตึงกับเลี้ยงนอนน้ำไว้อะไรประดันไม่เอาเลย เอาไว้ในเชิงทางสั้นถ้ามันบอกเก่าจังแล้วมันไม่ปลอดภัยแล้วเราก็เปลี่ยนนะอันนี้แน่นย้ำกันบ่อยๆประจำมาเล้งให้ได้ว่าให้ได้คิดไปในตัวนะอยากฝากพวกเราด้วยถ้ามันหมดสภาพแล้วอะไรแล้วเราก็เปลี่ยนมาจ่ายกล้องดีๆนะไม่จ่ายเผื่อใครเผื่อเรานะคนที่รักตัวเราเองที่สุดก็คือตัวเราแหละน้ำใครรักตัวเราว่าเราราวใช่ไหมนะแต่ว่าอันนี้โดยความรักความปรารถนาดีนะจ๊ะจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังจ้ะเอ้าพาไปฟังเพลงกันแล้วสักครู่จุกครูคุยกันต่อช่วงท้ายจ้าเป็นที่หนึ่งมาถึงกลายเป็นที่สองคนที่มีเจ้าของมาร้องมาลวงหัวใจมีเขาอยู่แล้วไม่พอหรือหลอกกันว่าเธอไม่มีใครหลอกฉันให้รักทั้งใจท้ายคือใครที่เศร้าถามตัวเองทุกคืนพรุ่งนี้เธอตื่นบ้านไหน
ถึงช่วงถ่ายของรายการโลกตรงปอพอนะก็ต้องขอบคุณนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์เต็มหอบช่วงเวลาดีๆแน่นยามเรานะพบกันสัปดาห์ละ1ครั้งกับรายการโลกตรงปอพอนะเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาสวทตรังหลังจากฟังข่าวตอนชั่วโมงกันแล้วนะก็มาพบกับรายการดีๆตรงนี้ตี10ถึงตี11จดจำกันเอาไว้อะนะได้ฟังเพลงบ้างได้แล่งได้คุยเรื่องราวสารานะปาแชมหน้าดีเจสุดเกตฟาดินนั่นชื่อเท่นะสลับกันไปนะมาดำเนินรายการในวงเวลาวันเสาร์วันหยุดปักป้อนของมุดเรานะก็อยากให้ทุกท่านปลอดภัยจากสาธารณภัยทุกรูปแบบเรื่องราวสาราอะไรก็แล้วแต่เป็นวงเป็นใหญ่แต่ฝากมุดเราอย่าเบื่อนะฟังแล้วอย่าเบื่ออย่าเบื่อเราอยากให้คุณตระหนักในเรื่องความปลอดภัยแล้วคุณก็จะได้ปลอดภัยกันทั่วหน้าทั่วทุกคนนะอันนี้ก็ฝากบุตรเรากันเอาไว้ก็สำหรับวันนี้นะก็ขอบคุณบุตรเราด้วยนะกับการติดตามรับฟังรายการลูกตุงปอพ่อหน้าทางสถานีวิทยุสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าปานรับบอบเครื่องรับวิทยุปานทาง Facebook Liveและย้อนลังทาง YouTube อะไรกันแล้วแต่ทุกช่องทางน่าจะสื่อสารกันได้ก็ฝากด้วยนะ Facebook ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเราหน้าพวกเรากาข่าวมาขอเป็นเพื่อนได้นะสนงจุดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแวนวักจังหวัดตรังนะป้าแจมก็นำเรื่องราว
ข่าวคราวไร้อาการอัปเดตข้อมูลต่างๆมาฝากพวกเรากันทาง Facebook ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะและสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะมีเวรเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนาด่านกองสาธารณภัยนะโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังกะ075214382นะกะโทรได้สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะ178 ซนะในเรื่องของแอปพลิเคชัน LINE นะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเรานิยมใช้กันก็อยากให้เพิ่มเป็นเพื่อนด้วยนะสำหรับ LINE ในการแจ้งเหตุสาธารณภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มเพื่อนนะเพื่อนที่จะไอ้เพิ่มมี ID ว่าแอดแอดตัว A ที่มีวงกลมนะไม่ใช่แอดคาราบาวแอดแอด1784DDPM นะ @1784DDPM เพิ่มเป็นเพื่อนนะมีเหตุมีภัยไรกะแจ้งผ่านทางกลุ่มไลน์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เช่นเดียวกันอ่ะเวลาแม่ดเวลาส่งช่วงกันต่อฟังข่าวตอนจมงและก็รายการดีๆให้พวกเราได้ติดตามกับเครือข่ายซีตรังบ้านสำหรับวันนี้ป้าแจมนะขอบคุณพวกเราติดตามรับฟังรายการโชคดีมีความสุขนุกกับรอยจุกรุดื่มดะดื่มดื่มสวัสดีจ้าจะจดจำ
ำตาก็ร่วงหล่นพี่ไม่รู้จะฝืนทนยังไงชีวิตยากเย็นเหลือเกินเพียรสู้ฝ่าฟันเท่าไรจะทำเช่นไรให้น้องไม่ต้องลำบากยังดีที่น้องมีพี่ชายน้องไม่เห็นต้องกลัวความทุกข์ยากอดมืออิ่มมือก็ดีความรักจากพี่ตั้งหากอยู่ได้ทุกวันเพราะรักหล่อเลี้ยงใจแค่พอเพียงตามประสาอ่อนล้าก็สดตรงไหลให้หัวใจแนบใจเก็บแรงไว้ต่อเติมฝันในวันนี้ก่อนเกลืออย่างหวานอาจจะสู้น้ำตาลไม่ได้ไม่เป็นไรแค่เรามีกันและกันเมื่อในวันนี้ก่อนเกลืออย่างหวานวันพรุ่งนี้ย่อมมีความหวังเราสองช่วยกันสร้างขวัญและเป็นกำลังใจร้องไห้ให้เห็นเลยน้องก็รู้ว่าพี่แค่ระบายมือน้องปาดแก้มของพี่สับน้ำตาลูกผู้ชายจากวันนี้ไปสองใจจำไม่หวั่นและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะ